ก็โพสต์ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยครับเขาบอกว่าเขาบอกกับยายว่าเขาจะเรียนจนให้ได้สวมหมวกไปให้ยายดูเขาว่าอย่างนั้นคือผมคิดตั้งแต่หมอดูบอกว่าเขาน่ะตายแล้วศพเขาก็เอาไปฝังรถเขาก็เอาไปโยนทิ้งน้ำนี้วันนั้นผมทำใจไว้แล้วล่ะวันนั้นนะที่ผมไปหาวันนั้นผมว่าจะค้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะไม่หาต่ออีกและมีคนบอกว่าให้ผมเนี่ยไปซื้อพระบูชาพระเช่าพระใช่ไหมไปถวายวัดแล้วจะเจอน้องเขาบอกว่าอย่างนั้นผมก็ไปทำแล้วก็เจอจริงๆครับเสื้อผ้าแล้วก็ไอ้ม่อนหายตัวไปหลังกันประมาณ2วันแม่ม่อนโทรมาแม่ม่อนโทรมาบอกว่าให้พ่อเนี่ยไปหาประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วก็พอดีวันนั้นแม่ได้ขึ้นมาก็เลยรอกันรอไปพรุ่งนี้ตอนเช้าด้วยกันเนี่ยครับไปประมาณวันที่7วันที่7วันพฤหัสบดีวันอะไรก็ไม่รู้วันที่7ประมาณวันที่7ครับไปคุยอะไรกันบ้างครับพอไปถึงก็ไปถามไอ้ม่อนไปไหนไอ้ม่อนมันก็ทะเลาะกับพ่อไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นทะเลาะกับพ่อหนีไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเขาว่าคือโดยส่วนตัวแล้วพ่อสงสัยม่อนครับก็อยากให้เขามาถ้าใครเป็นทมคนทำก็อยากให้มาขอขมาน้องครับผมไม่อยากเอาเรื่องหรอกแค่อยากให้รู้ว่าใครเป็นคนทำแค่นั้นแหละถ้าวันนี้วิญญาณน้องดีนยังอยู่ก็อยากให้เขาได้ยินอะไรจากพ่อรักลูกไหมอยากบอกว่าพ่อรักลูกครับเราก็ไปอยู่บ้านครับผมไม่อยากให้เขาอยู่นี่จะพาเขากลับบ้านครับแต่ว่าเจอเขาเป็นศพดีกว่าไม่เจอครับดีกว่าเราจะหาเขาแบบไม่มีจุดหมายเป็นของ
ครับคือเขาตั้งใจว่าเขาจะเรียนจนถึงรับปริญญาก็ว่างั้นตอนที่เขาไปฝึกงานก็บอกว่าถ้าผมฝึกจบก็ขอสร้อยเส้นหนึ่งผมก็ซื้อเขาเข้าไปอยากบอกว่าพ่อรักลูกครับ